มุนติกเกการริคแฮดไปเลนบากเวบันโดบันดาสไดปีเยนเดอร์นังกาปลายปลุลอากาศทิศนังกากรุบกรอกกลุ่มฮอนไรดอสเซคาแกมจีสตรีมกปีบันดารัตบากรงสร็อกนังมุนติองกพิบจุมวิงแคดนาซาประจมมันตีเกการในรีแคดเนียประทังไงตีมาภายประบุนขายมีเนียชนามปีปนมาภายบุญเมียนเรียบจำปิธีบากเวบันดาบันดาสได้ปีเย็นเดอร์นังกาปลายปลุลอากาศเทียดนังกากรุบกรองกลุ่มฮอนไรจุนดาเซคาแกมจีสตรีมอกปีบันดารัตบากรงสร็อกนังมันตีองกเพียบจุมวิงแคดปิเทนิสทัดกรามอัธปไดเพียบลูกใส่ลอยเฉียงอภิบาลรองขาดไปเล่นดำนางดอกปงปัวลูกจุ่มเตียวบันดัดบานใส่ม้อมอภิบาลในคณะอภิบาลขาดไปเล่นพร้อมติงเมียนกาโจร่วมปีลูกใส่ในยุร้องรอตบาขาดลูกใส่จันทวีประเทียนมันตีกิจการในรีขาดไปเล่นพร้อมแตงเสกาแก้มจีสตรีมอกปีตามบรรดากรองสร็อกนังตามบรรดามันตีองกระเพียบจุ่มเวงขาดจีจันเนะลูกใส่จันทวีประเทียนมันตีกิจการในรีขาดไปเล่นมีประสาทเลือกหลังแท้การบากเวบันดาบันดาสไดปีเจนเดอร์นังกาปลายปลุลอากาศเทียนี้ขนมโกบมน้องดำใบบังการเนื้อตุ่มเนื้อตุ่มน้องระเวียงเจนเดอร์นังกาปลายปลุลอากาศเทียกาบังการสมัติเพียบดอทนาดักน้อมจีสตรีเลือกาบังเชียบเจนเดอร์กาบังซ้ำนังเพียบบำรายบำรุลอากาศเทียจุมเรในกาต่อสู่มติสำหรับกาบัญชีเรียบกาปิจารณาปีเย็นเดอร์เต้าขนมโกนโยบายระบบริรอดทาพิบากกัมพูเชียผ่องได้เมียนประสาขนองออกาหนูได้ลูกใส่ลอยเชียงอภิบาลร้องแค่ไปเล่นดำนางดอกปงปูลูกจุ่มเตี้ยบันดัดบานใส่ม้อมอภิบาลในคณะอภิบาลแค่ไปเล่นบานกอลซาซาหนังเวดดำไหลปูจุ่มปูถนัดดักนัวมันตีเกการในรีได้บานบังการเวะบันดาบันดาสได้ปีเย็นเดอร์หนังแก่ปลายปลุลอากาศทิศจุนดาเสกแหกแก้มจีสตรีโมปีตามบันดามันตีองกระเพียบจุ่มเวงแคดหนังตามบันดารถตะบ้ากรงสร็อกดำใบอ้อยสตรีบานโยดังอัมพีกาบัญชีเย็นเดอร์นังเพียบบำรายบำรุลอากาศเทียดเทวอ้อยสตรีบ้านปวงเริงสมัดเพียบขลุ่นไอนกน้องกาบันซ้อมนกเพียบแปรปลุอากาศเทียนี่ลกใส่ลอยเชียงอภิบาลรองขาดไปเลนเมียนประสาบันต่อแท้ริรัฐอภิบาลกัมพูเชียนิติกาตีปรำปีในรัฐสภากรามกาดักน้อมระบอบสำแดงมหาบวทปได้หุ่นมันแน่จีนอยู่รอดมันไตรเมียนชันแตนโยบายมุมมดน้องกาเลือกตึกจัดจมรุ่งเลือกกัมพูนังปงเริงตัวนิติสตรีสำดาวเชียนเตอร์สำไรบานนกโกดาวอภิวัตประกอบดอยเจริเพียบนังจะโควิดไซชนามปีปอน30នឹងឆ្នាំ2050លោកស្រីលោយឈៀងអភិបាលរងខេត្តប៉ៃលិនមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាបច្ចុប្បន្ននេះស្ត្រីបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការងារសង្គមជាតិនិងគ្រួសារខណៈពេលដែលស្ត្រីខ្មែរគ្រប់រូបបានចូលរួមធ្វើការងារស្មើមុខស្មើមាត់ជាមួយនឹងបុរសជាពិសេសនៅក្នុងពេលដែលប្រទេសជាតិបានឈានចូលមកដល់សម័យកាលនៃសកលភាវូបនីយកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើប Digital នេះលោកស្រីអភិបាលរងខេត្តប៉ៃលិនបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ដែរថាភាពបំរែបំរួលអាកាសធាតុបានធ្វើឲ្យស្ត្រីទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ជាច្រើនក្នុងជីវភាពនៃការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃតែក្រោយពីមានការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងធ្វើឲ្យស្ត្រីបានយល់ដឹងអំពីការបញ្ជ្រាប Gender និងភាពបំរែបំរួលអាកាសធាតុជាបន្តបន្ទាប់ជាចុងក្រោយលោកស្រីអភិបាលរងខេត្តចង់ឃើញសិក្ខាកាមទាំងអស់ជាពិសេសស្ត្រីបានយល់ដឹងបន្ថែមអំពីភាពបំរែបំរួលអាកាសធាតុការបន្សំខ្លួនទៅនឹងអ្វីជា Gender ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់ស្ត្រីនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនឹងការបំរែបំរួលអាកាសធាតុស្ត្រីត្រូវតែយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាព្រោះពេលដែលមានបញ្ហាបំរែបំរួលអាកាសធាតុស្ត្រីអាចរងគ្រោះជាងបុរសលោកស្រីអភិបាលរងខែក៏បានអំពាវនាវដល់ស្ត្រីទាំងអស់ដែលមានបញ្ហាដោយអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារឬអំពើជួញដូរផ្សេងៗសូមអញ្ជើញមកប្រឹក្សាយោបល់ផ្ទាល់នៅមន្ទីរកិច្ចការនីតិខេត្តឬអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទទួលបន្ទុកស្ត្រីនិងកុមារដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយបានទាន់ពេលវេលាផងដែរ